بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلم التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละห์ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเสาที่มีความพิเศษประการแรกเลยก็คือเป็นเสาแรกของฮิจเราะห์ใหม่ตอนนี้ก็เข้าสู่ฮิจเราะห์เท่าไหร่1445เราไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยนับนะปฏิทินอิสลามยกเว้นกรณีเข้าบวชออกบวชทำฮัตนะแต่โดยทั่วไปเราก็จะนัดแนะกันด้วยกับปฏิทินสากลก็เป็นเสาแรกในเดือนมุฮัรรอมเดือนที่1ของปฏิทินอิสลามฮิจเราะห์ที่1445นะครับเป็นการเปลี่ยนฮิจเราะห์ใหม่แล้วนะแล้วก็อีกความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเสานี้เนี่ยมีคณาจารย์มาเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมสอนสักชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บุคอรีเหมฮีมนะซึ่งเป็นหลานคนโปรดของฮัจญะห์ด้วยเป็นหลานที่รักนะของฮัจญะห์วันนี้จะได้มาพบปะพี่น้องมาบรรยายแล้วก็ไม่ธรรมดานะบรรยายคู่กับท่านอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขก็บอกกับพี่น้องสักนิดนึงว่าช่วยขอดุอาให้อาจารย์ด้วยเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยท่านเองก็ไม่ค่อยได้ออกงานที่ไหนนะตอนนี้อย่าวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะไปอัดทีเนี่ยญาติมองเลยอย่าใช้งานเยอะเพราะว่าช่วงนี้ต้องให้ท่านได้รับการพักผ่อนนะวันนี้ก็เลยให้คนหนุ่มอย่างอาจารย์บุคอรีเหมฮีมเนี่ยมาร่วมบรรยายด้วยอย่างของฉันเนี่ย2ชั่วโมงพอไหวมีปัญหาแต่ว่าชั่วโมงที่2เนี่ยเริ่มเลือนๆแล้วเบอร์นะยังพอไหวอยู่เรื่องบรรยายศาสนาเนี่ยนะก็เดี๋ยวเรียนกุรอานกันเสร็จนะครับแล้วก็ฟังบรรยายพิเศษนะกับอาจารย์บุคอรีเหมฮีมแล้วก็อาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับก็เข้ามาเมื่อไหร่ฉันก็หยุดเลยนะแต่ว่าก็จะเตรียมไว้แล้วเนี่ยประมาณให้ถึงอินชาอัลเลาะห์ถ้าถึงอายะห์ที่ร้อยได้ก็แจ๋วเลยนะก็ได้เตรียมตามเนื้อหาที่ได้พูดคุยเอาไว้นะครับเริ่มต้นนะครับอ่านฟาติฮะห์กันก่อนนะเริ่มต้นฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมمالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم
ซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِصدقوا ولية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكموهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِوَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما มาดูความหมายนะครับวากาวามากาน่าและไม่ใช่วิสัยก็คือเป็นข้อห้ามนะและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ก็คือไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของใครของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะไอยักตุลมุมีนันนะและไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาที่จะไปฆ่าผู้ศรัทธาใดคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยห้ามในการที่จะสังหารหรือฆ่าผู้ที่ศรัทธาด้วยกันอันนี้ถือว่าเอานี่คือฆ่าจริงๆเลยนะไปฆ่ากันตายนั่นแหละนะอิลลาคอตออาเว้นแต่ด้วยกับสาเหตุของการผิดพลาดเท่านั้นอย่างสมมุติมีคนบอกอาจารย์ละตีฟเนี่ยไปฆ่าคนตายก็ต้องไปถามว่าไปฆ่าคนแบบไหนอ่ะถ้าไปตั้งใจฆ่าคนอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่ไม่ได้ตั้งใจเกิดจากความผิดพลาดเช่นขับรถบางคนมีนะขับรถแล้วไปประสบอุบัติเหตุไปชนคนเสียชีวิตถามว่าไอ้คนนี่คนเลวคนชั่วไหมไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาอะไรแต่วันนั้นเกิดเหตุรถมันไม่สมบูรณ์รถเกิดยางแตกขึ้นมาเสียหลักถนนลื่นเราก็ขับไม่ประมาทด้วยประมาทไหมก็ต้องดูว่ามันประมาทเปล่าเช่นคนขับเกินความเร็วที่กฎหมายจราจรไหมแต่แถมว่าต่อให้ประมาทก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าคนอยู่แล้วแต่ถามว่าเหตุของการประมาทมันก็อาจจะเป็นเหตุทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับไอแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไปฆ่าคนโดยความผิดพลาดเข้าใจผิดนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันมีวะอยู่คนนึงแกซึมเศร้าไปเลยนะแกขับเรือสมัยก่อนเนี่ยขับรถเนี่ยเป็นเรื่องน้อยมากเพราะเมื่อก่อนเขาโดยสารกันทางเรือคลองบ้านป่าเนี่ยเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากเขาก็ขับเรือสมัยก่อนก็จะเป็นเรือที่มีเครื่องอะนะเรือโดยใหญ่ๆเนี่ยสองตอนไม่รู้แต่เป็นเรือใหญ่นะเขานั่งกันได้เยอะปรากฏว่าเขาก็ล้อเล่นกับเพื่อนเนี่ยพายเรือเล็กๆทำการช็อตปลาสมัยก่อนก็ช็อตปลาเนี่ยก็มีแบตเตอรี่อันนึงช็อตปลาซึ่งจริงๆช็อตปลาเนี่ยไม่ถูกมันต้องใช้ในการจับแหจับช็อตเร็วอะยื่นลงไปปั๊บปลาลอยขึ้นมาเลยคราวนี้เขาล้อเล่นกับเพื่อนแทนนี้เขาจะเบาเรือหน่อยเขาก็เร่งเครื่องนิดนึงพอแล้วก็ขับไปเพื่อนก็ด่าใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนก็จะด่าแน่นอนว่าเอ้ยเรือสมมุตินะบังหวังแกล้งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมันดันไม่เป็นเหตุแบบนั้นเกิดเรือโค้งแล้วยืนอยู่พอดีก็ตกลงไปไอ้แฉลงที่ช็อตปลาเข้าหน้าอกเลยตายเลยถามว่าอย่างเงี้ยเขาเจตนาฆ่าไหมไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ถามว่าประมาทไหมประมาทไอ้นั่นก็ประมาทด้วยใช้ไฟฟ้าช็อตกับประมาทใช่ไหมเพราะเป็นอันตรายผิดกฎหมายด้วยแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยนะครับไอ้อย่างเงี้ยโอ้โหต้องเอาไปประหารชีวิตเลยหรือไม่มันก็ไปถึงขนาดนั้นแต่มีการต้องไถ่โทษอัลลอฮ์บอกนะฟาตาฮรีดูรอกอบะติมมุมีนะวิธีการไถ่โทษของคนที่ไปฆ่าคนโดยผิดพลาดอย่างเงี้ยไม่ได้เจตนาขับรถไปชนคนเสียชีวิต แบบนี้เนี่ยศาสนาบอกว่าดังนั้นไม่มีการประหารชีวิต แต่ให้ฟาตาฮรีรุรกอบะปล่อยทาสนะและทาสตรงเนี้ยในกุรอานบอกว่ามุมีนะมุมีนะแสดงว่าเป็นทาสผู้หญิงที่ศรัทธาแต่ในการอธิบายเนี่ยผู้ชายก็ปล่อยได้ไม่ใช่ว่าต้องปล่อยผู้หญิงอย่างเดียวปล่อยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่เป็นผู้ศรัทธานะแต่เงื่อนไขต้องเป็นผู้ศรัทธาถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ได้
นะต้องเป็นทาสที่ศรัทธาวะดียะตุมขอมาอัพนะมะนาวเนี่ยและยังไม่พอและจะต้องจ่ายสินไหมมุซัลละมาตุนอีลาอะห์ลีฮีให้กับทายาทเหมือนกับฟ้องทางแพ่งเราไปทำเขาตายโดยที่ไม่เจตนาเราก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับคนที่เขาเป็นทายาทเพราะเขาเสียชีวิตเนี่ยอย่างบางคนเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงครอบครัวตายไปปั๊บลูกเป็นเด็กกำพร้าภรรยาต้องเป็นม่ายพ่อแม่ไม่มีคนดูเราก็จะต้องเอาเงินตรงนี้แหละจ่ายเข้าไปอิลลาอัยยัสซดะกูเว้นแต่คนคนนั้นเนี่ยเขายกให้ไม่เอาความเพราะไอ้คนที่ไปขับรถชนคนตายคนเนี้ยเขาก็เป็นคนดีไม่ได้เจตนาแถมยังเป็นคนยากคนจนอีกต่างหากไอ้เราคนมีสตังหรือไอ้คนที่ถูกชนเนี่ยมันก็ประมาทโดดใส่รถเราอย่างเงี้ยข้ามถนนไม่ดูทางไม่อะไรก็เป็นเหตุทั้งสองฝ่ายแต่ไอ้คนนั้นตายนะแบบนี้เขาก็ถือว่าสามารถจะยกให้ได้แล้วก็อีกฮุกกลมหนึ่งวะอิงกานะมินเกามินนะอัลลอฮ์บอกต่อว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะมินอาดูวินละกุ้มอยู่ในหมู่ชนที่เป็นศัตรูกับพวกเจ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่สู้รบกันแต่คนที่มาทำหน้าที่เนี่ยที่มาเป็นศัตรูเนี่ยกลับเป็นมุสลิมอ้าวแต่เจ้านายเขาไม่ใช่อ่ะเขาใช้มุสลิมมาอีกทีนึงมาสู้กับคนที่เป็นมุสลิมนะและเราก็พลาดพลั้งหรือมีเหตุนะไปฆ่าเขาแบบนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามีความผิดวะฮุวะมุมินุนฟะตะฮรีรุรอกอบะตินมุมินะและคนที่ตายเนี่ยเป็นมุมินด้วยเป็นผู้ศรัทธาด้วยอันนี้เราจะต้องทำยังไงฟาตาฮรีรอกบะปล่อยทาสปล่อยทาสที่เป็นผู้ศรัทธาหญิงหนึ่งคนนะแต่ว่าใจสินไหมไหมไม่ต้องจ่ายสินไหมไม่ต้องเพราะเป็นศัตรูกันไงเป็นศัตรูกันไม่ได้เป็นมิตรกันนะวะอินกานะมินกอมิมบัยนะกุมวะบัยนะฮุมมีซากอและถ้าหากว่าคนที่เราไปฆ่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีพันธะสัญญาระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาเป็นอย่างดีเลยแปลว่าคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้แต่เขามาอยู่ในรัฐอิสลามมาใช้ชีวิตแล้วก็เสียภาษีไม่ได้เป็นศัตรูเป็นมิตรกับเรานี่แหละมาทำงานแล้วเราก็ดันไปฆ่าเขาตายโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยแบบนี้ศาสนาบอกฟาดียะตุมมุซัลละมาตุนอิลาอะห์ลิฮีอันนี้ก็ต้องจ่ายค่าสินไหมให้เขาแม้ว่าเขาจะคนละศาสนากันนะแต่เขามาอยู่ในข้อตกลงการเป็นมิตรกันมาทำงานไม่ได้เป็นศัตรูกันมาอยู่ร่วมกันมีจ่ายเผ่าทรงภาษีเป็นเหมือนกับเป็นประชากรแรงงานนำเข้ามาแบบนี้นะก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ว่าก็ต้องมาตกลงกันว่าประมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปวะตะฮรีรุรอกอบะติมุมินะและยังต้องปล่อยทาสด้วยเอาละอัลลอฮ์บอกต่อว่าฟะมันลัมยะยิดแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบทาสนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีทาสแล้วนะจบมั้ยไม่จบฟะซียามุชะรอยนีมุตตาบีไอคนๆนี้จะต้องถือศีลอดเป็นเวลา2เดือนมุตตาบีไอแปลว่า2เดือนติดแบบไม่ขาดกันเลยต้องต่อเนื่องเลย2เดือนติดยกเว้นกรณีที่มันมีเหตุเช่นสตรีมีประจำเดือนอันนี้หยุดได้เมื่อหมดประจำเดือนต้องถือศีลอดต่อเลยผู้ชายที่ป่วยแบบหนักนะป่วยแบบไม่สามารถถือศีลอดได้หายป่วยปั๊บต้องถือต่อเลยแต่ถ้าเกิดวันนี้กินบุญพอดีเบเขาเชิญกินบุญแหมเอ้ยแวะหยุดสัก2วันกินบุญดีกว่าเสาร์อาทิตย์กินบุญอร่อยด้วยอันนี้นับใหม่เลยบวชมาแล้ว40 วัน39วันหรือ40วันมา2เดือนไง2เดือนมัน60วันใช่มั้ยบวชมาแล้ว50วันหยุดบวช2วันเพราะว่าไปกินบุญเริ่มใหม่นับ1ใหม่นับ1ใหม่นะนี่อันนี้คือการไถ่โทษนะครับ
เตาบาตันมีนัลลอนั่นแหละคือการกลับเนื้อกลับตัวนะนั่นแหละคือการกลับเนื้อกลับตัวนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นการให้อภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแสดงว่าถ้าเตาบัตตัวอย่างเดียวเลยแต่ไม่บวชไปสมมติไปฆ่าคนไปชนไปขับรถชนคนตายเนี่ยไม่บวชก็ไม่พ้นนะก็ยังตกยังเป็นบาปอยู่ติดตัวอย่างนั้นแหละเพราะนี่ถือว่าจำเป็นต้องทำนะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวากานัลลอฮุอาลีมันฮากีมาอัลลอฮ์บอกว่าและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยสาบับสาเหตุของการลงอายะนี้ลงมาเนี่ยนะเบื้องต้นเลยก็คือมุสลิมเนี่ยห้ามฆ่ากันนะทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นคนมุสลิมด้วยกันหรือเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ฆ่าไม่ได้โดยเฉพาะในบ้านเมืองที่เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะอันนี้เรามีเขาเรียกเป็นประชากรเหมือนกันนี่ไปฆ่ากันไม่ได้นะนี่ก็ต้องห้ามนะครับไอ้ที่พูดเนี่ยที่ว่าฆ่ากันแบบผิดพลาดเนี่ยเพราะสมัยก่อนมันมีเรื่องของสงครามตัวอย่างอันนึงเนี่ยมุจาฮิดได้เล่าว่าก่อนที่อายะห์นี้จะประทานลงมาเนี่ยมีเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อว่าอายาชเนี่ยเป็นน้องชายแม่เดียวกันกับอบีจะฮันนับญาติหน่อยสิเป็นน้องชายแม่เดียวกันฉันแม่เดียวกันกับอบีจะฮันซึ่งแม่เดียวกันกับอบีจะฮันคนนี้ก็ชื่ออัสมาบุตรของโมคอยริบะนะครับโมคอริบะเรื่องก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าฮาริสบินยาซีดเนี่ยเขาเคยจับอายาชเนี่ยมาทรมานอันเนื่องมาจากเข้ารับอิสลามคือช่วงแรกเนี่ยใครรับอิสลามแล้วดูแบบอ่อนแอเนี่ยโดนจับมาทรมานจับมาทรกรรมนะอดอาหารแล้วไม่ได้จับเขาคนเดียวนะจับน้องชายด้วยทำตัวเราไม่เท่าไรทำน้องเราเขาก็รู้สึกคับแค้นใจเป็นอย่างมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยอายาชเนี่ยก็มารับอิสลามเอารับไปแล้วสิรับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาอยู่มาดีนะและคนที่ชื่อว่าฮาริสเนี่ยที่เคยไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็รับอิสลามด้วยเขารับอิสลามแล้วมามาดีนะมาหานบีนะมารับอิสลามแต่เขายังมีอะไรนะมีเหตุมาขอโทษดีมีเรื่องมีธุระที่อยู่ที่เมืองมักกะก็เลยต้องไปจัดการแต่ปรากฏวันที่เข้าไปชิดมักกะเนี่ยอายาชเนี่ยไม่รู้ว่าฮาริสเนี่ยรับอิสลามแล้วเขาก็เลยปรีเข้าไปเลยด้วยความโมโหโกรธและก็รู้ว่าเป็นมุชริกด้วยคิดว่าเป็นมุชริกด้วยคนที่เคยทำร้ายมาก่อนก็เลยเอาคืน โดยการไปสังหารเขาเท่ากับไปฆ่าใครแล้วเนี่ยไปฆ่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่เขาไม่คิดไงว่าเป็นผู้ศรัทธาเขาก็คิดว่ายังไม่ได้รับอิสลามแล้วเมื่อก่อนก็เคยทำกับเราไว้เยอะนะในอายะห์กุรอานนี้ก็เลยลงมาว่าเนี่ยไม่ถึงกับประหารชีวิตหรอกเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ให้ปล่อยทาสแล้วก็ทำอะไรต่อนะให้ถือศีลปล่อยทาสไม่ใช่ปล่อยทาสแล้วก็จ่ายค่าศีลไหมถ้าไม่มีความสามารถปล่อยทาสก็ถือศีลอด2เดือนติดคราวนี้ในหลักการศาสนาเนี่ยจะฆ่าได้เนี่ยมีอยู่3กรณีนะ1อัลเลาะห์นบีบอกว่าลายะฮิลุดัมมุอิมรออิมมุสลิมินมุสลิมเนี่ยเมื่อเขากล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แล้วเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีมุฮัมวะอันนีรอซูลุลลอฮ์และบอกว่าฉันก็คือท่านนบีเนี่ยเป็นศาสนทูตของพระองค์เนี่ยเลือดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามนะอิลลาเว้นแต่อิฮดาซาลาซินมีอยู่1ใน3ประการก็คือทั้ง3ประการนั่นแหละข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าอนุญาตให้มีการสังหารได้หนึ่งอันนับบินนับคนที่ไปฆ่าคนโดยเจตนาต้องถูกประหารชีวิตเขาจะให้เลือกนะหนึ่งเมื่อศาลตัดสินแล้วจะให้คนที่เป็นเจ้าของเป็นคนตัดคอเองไหมอย่าสมมุติเนี่ยมาฆ่าย่อฉันก็แค้นนะแต่ไปฆ่าเขาไม่ได้เพราะฆ่าคืนโดนฆ่ากลับให้เรื่องไต่สวนไปจนกระทั่งมีพยานชี้แจงเรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมรับสารภาพผิดศาลก็จะสั่งเลยว่าเรามีความสามารถไหมที่จะประหารเอาถ้ามี
ลงเองได้เลยเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าของเลือดเราก็สามารถที่จะตัดคอคนนั้นได้ผมว่าถ้ามีการให้ทำก็มีคนทำนะเพราะว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยถูกฟันคนที่เป็นคนจัดการก็คือลูกชายของท่านนะเป็นคนประหารอันต่อมาเราใจไม่ถึงหรอกแค่เชือดไก่เราก็ไม่กล้าแล้วแต่เราก็ไม่ยอมให้อภัยเราก็ให้ศาลเนี่ยวากีนแต่งตั้งคนที่เป็นเพชฌฆาตเนี่ยทำหน้าที่ประหารอันนี้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีคนทำหน้าที่ไม่ตัดกันเองหรอกเพราะว่าด้วยกับความแค้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเกินเลยเถิดไปนะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องตัดคอเรื่องอะไรเนี่ยเขาถือว่าสมัยก่อนมันสงครามอ่ะเห็นกันมาจนชินตาแต่สมัยเราก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ก็คนที่มาฆ่าเรามันก็รุนแรงเหมือนกันเพราะว่ามันมาฆ่าญาติพี่น้องเราก็โกรธแค้นนะครับอ่ะต่อมาครับอัสไซบุซซานีอัสไซซานีคือผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานและทำซีนามีคนถามอ้าวแล้วผู้ชายไม่โดนเหรอโดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันแต่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นผู้หญิงเนี่ยน้อยกว่าใช่ไหมเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่รักนวลสงวนตัวนี่สมัยก่อนนะสมัยนี้ก็เหมือนกันแต่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าผ่านการแต่งงานแล้วและไปทำซีนาเนี่ยและมีพยานยืนยันหรือยอมสารภาพข้อหาอย่างเดียวเลยคือขว้างจนตายประหารชีวิตนะครับนะแต่ถ้าไม่มีพยานหลักฐานห้ามพูดเด็ดขาดต่อให้เห็นเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจูงมือกันเข้าโรงแรมแล้วอีวันนึงก็จูงมือกันออกมาเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาทำซีนากันทั้งที่เราก็คงคิดแบบนั้นแหละแต่ไม่พูดไม่ได้เพราะขอโทษดิพูดไม่ได้เพราะเราไม่เห็นไม่เห็นซึ่งยากมากในกรณีที่จะเอาคนไปขว้างกันได้เนี่ยมาเพราะส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้เขาไม่มาทำประเจิดประเจอเขาก็ไปแอบทำซึ่งมันก็ไม่มีพยานประจักษ์หลักฐาน แต่ที่สมัยนบีประหารเนี่ยมีอยู่สองกรณีก็คือกรณีของคนที่สารภาพเขาอยากจะให้ตัวของเขาเนี่ยพ้นโทษในดุนยาเลยเขาก็เลยมาสารภาพยอมให้โดนขว้างหินจนตายดีกว่าไปโดนอยู่ในไฟนรกนี่คือใจของผู้หญิงคนนี้และนบีก็บอกว่านบีขอดุอาให้ด้วยนะแล้วบอกว่าการสำนึกผิดเนี่ยเอาคนมาดีนะทั้งเมืองมาแบกไว้ยังไม่เท่าคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้นะที่ยอมสารภาพผิดนะอีกกรณีนึงคือกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยท้องตั้งครรภ์และลูกอยู่ไม่ถึง6เดือนอยู่ดีนิก้ากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอีกเดือนนึงอากีกอแล้วไอ้อย่างเงี้ยซีนาชัดเจนเพราะไม่มีผู้หญิงที่ไหนน่ะไม่ใช่แมวจะท้องแป๊บเดียวท้องอย่างกับแมวมันต้อง9เดือนหรือไม่ก็6เดือน6เดือนเนี่ยถ้าคลอดออกมาเด็กก็รู้มันจะมา3โลครึ่งเหรอ9เดือนเอ้ยคลอดมา6เดือนมันก็ตัวกระแมงเดียวนิดเดียวนั่นแหละนะดังนั้นซีนาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครผู้หญิงคนใดแต่งงานแล้วไปนับวันท้องไม่ถึง6เดือนนะแล้วไปดูซิว่าเคยแต่งงานไหมถ้าเคยแต่งงานมาแล้วอันนี้ไม่ต้องมาหาหลักฐานอะไรแล้วเลี้ยงลูกให้โตเสร็จเอาไปขว้างเลยเพราะนี่ถือว่าซีนานะอันนี้ก็ตัวอย่างอันนึงนะส่วนในที่ว่ามีพยานเห็นเนี่ยไม่สำเร็จสักรายนึงมันยากมากเพราะว่ามันจะไปเห็นยังไงอ่ะ4คนผู้ชายเห็น4คนพร้อมกันนะอ่ะต่อมาครับวาตาริกูลีดีนี่มูฟาริกูลิจามาคนที่ทิ้งศาสนาและก็แยกออกไปจากยามาของเขาพูดง่ายๆคือคนที่ตกมุตตัดเนี่ยจริงๆประหารชีวิตนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครไปยุ่งหรอกอยากจะออกก็ออกกันไปนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ศาสนาไม่ใช่เรื่องเอามาเล่นๆกันวันนี้อยากจะเป็นพรุ่งนี้อยากจะออกออกก็เจอดาบแต่ตอนเข้าเนี่ยไม่ได้บังคับแต่ออกไม่ได้นะเพราะถือว่าคุณเนี่ยมาเป็นผู้ศรัทธาแล้วจะออกไปได้ยังไงเพราะนี่คือศาสนาที่แท้จริงแสดงออกไปเนี่ยคุณกำลังมองว่าอิสลามไม่ใช่ดิถูกป่ะถ้าคุณออกไปเนี่ยเท่ากับคุณบอกอิสลามไม่ใช่แต่กรณีคนละอย่างกับคนที่ไม่ได้ศรัทธาแต่แรกนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเราเนี่ยเราก็ติต่างเขาเป็นมุสลิม
ต่ไม่ใช่ถ้าวันนึงเขาเลี้ยงเขาไปเราไม่ได้สอนอิสลามเขาเลยวันนึงเขาบอกว่ามะฉันไม่ตามมะแล้วนะฉันเปลี่ยนศาสนาแม่ไม่ได้หมายความว่าเขาศรัทธาเขาไม่ได้ศรัทธาแต่แรกต่างกับคนที่มากล่าวชาดารับอิสลามเป็นอิสลามแล้วออกแต่เขาแค่ว่าชินกับวิถีชีวิตที่มาอยู่แบบนี้มีเยอะนะคือถามว่าเป็นอิสลามทำไมหอมะเป็นป๋าเป็นแต่ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรเลยในว่าเขามีความภูมิใจในการเป็นมุสลิมไม่มีเลยนะแต่เป็นเพราะย่อเป็นมะเป็นถ้าตอบแบบนี้ไม่ได้อิสลามไม่ใช่การตักลีดตามได้ไงแต่ด้วยกับการที่เขาศรัทธาอย่างแท้จริงนั้นเราจะบอกให้ลูกเราเนี่ยเป็นมุสลิมตามเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้เขาศรัทธาด้วยตามเราแน่นอนแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนแต่ต้องเขาต้องศรัทธาด้วยเพราะถ้าเขาไม่ศรัทธาวันนึงพอเราไม่อยู่แล้วเขาก็ออกเลยเขาก็ไม่เป็นแล้วนะอันนี้ก็สอนกันเตือนกันคราวนี้ต่อมาครับอีกกรณีนึงรู้ไหมค่าสินไหมต้องจ่ายเท่าไหร่นบีกำหนดเลยนะคนที่ไปฆ่าคนโดยความผิดพลาดเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นจำนวนอูด100ตัวครับอูด100ตัวนะโดยมีการแบ่งเป็นลูกอูดตัวเมีย1ปี20ตัวบินตุ่มมาคอลูกปิดลูกอะไรเนี่ยลูกอูดตัวผู้1ปีอีก20ตัวอย่างละ5ขอโทษที25ครั้งก็กลายเป็น100ไม่ใช่อูดตัวใหญ่ทั้งหมดนะเป็นลูก1ปี2ปี3ปี4ปีอย่างละ20ตัวปนๆกันเป็นล้านจ้ะฉันคิดแล้วตอนนั้นน่ะคิดเป็นเงินไทยนะประมาณเกือบ10ล้านได้เกือบ10ล้านนะต้องได้รับต่อคนด้วยนะอย่างสมมุติเนี่ยไปขับรถไปชนเขาตายเนี่ย3คนก็จ่าย300ตัวไม่ใช่ว่าหารกันนะต่อคนเลยแล้วไปทำเขาตายกี่คนน่ะต่อมาอายะต่อมาวะไมยักตุลอันนี้นะวะไมยักตุลมุมีนันและผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจเลยมุตามมีดันแปลว่าเจตนาฆ่าเลยฟะญะซาอูฮูญะฮันนัมอัลลอฮ์บอกว่าการตอบแทนของเขาก็คือนรกญะฮันนัมและแบบไหนคอลีดันฟีฮาอยู่ในตลอดอยู่ในนั้นตลอดกาลวะกอดิบัลลอฮุอะลัยฮิและอัลลอฮ์ก็จะทรงโกรธกิ้วเขาวะละอานะฮูสาปแช่งเขาวะอัดดะละฮูอะซาบันอะซีมาและทรงตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้ให้อันเนี้ยหลายมัสอะลาเลยต้องเข้าใจประการแรก อัลลอฮ์ให้อภัยไหมกับคนที่ฆ่าคนโดยเจตนาถ้าเขาสำนึกผิดอิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเลยถ้าไปฆ่าใครที่เป็นมุสลิมนะเป็นผู้ศรัทธานะเจตนาฆ่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยและโดนประหารชีวิตอยู่แล้วด้วยโดนประหารด้วยนะแต่ถ้าเขาหนีรอดอะสมมติไม่มีใครมาจับเขาติดตรงติดตารางเขาจะได้รับการอภัยไหมอิบนุอับบาสบอกไม่โดนได้ไม่ให้อภัยเลยแต่นักปราชญ์ส่วนใหญ่บอกว่าการฆ่าคนจะเจตนาด้วยกรรมเจตนาก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้นะถ้าเขาขออภัยโทษอย่างจริงและก็สำรวมตนและนอบน้อมและต้องตั้งใจทำความดีด้วยนะแต่ถ้าหากว่าความชั่วของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยศพแล้วศพเล่าฆ่าไปเรื่อยไอ้แบบนี้แหละฟะญะซาอูฮูญะฮันนัมอัลลอฮ์เตรียมนรกไว้ให้แต่เขาอาจจะวัยรุ่นเขาอาจจะมีเหมือนกันไปฆ่าคนแล้ววันหนึ่งเขากลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและทำความดีนะอันเนี้ยอัลลอฮ์อภัยให้นะนี่คือทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าก็อ้างอิงไปเรื่องของอิสรออีริยาดแปลว่าอะไรแปลว่าบันอิสรออีนคนหนึ่งจำได้ไหมฆ่าคนมา99นี่แหละก็อ้างฮะดิษนี้แหละนั่น นั่นตั้ง99คนนะแล้วสุดท้ายก็ฆ่าเพิ่มอีก1คนเป็น100ไอ้คนนี้100เนี่ยทำตัวเหมือนคนรู้แต่งตัวดีมากเลยคนเขาก็ชี้ไปเนี่ยคนมีความรู้โจรคนนี้ก็เลยไปถามฉันเนี่ยฆ่าคนมา99คนแล้วฉันจะมีโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวกับพระผู้เป็นเจ้ามั้ยไอ้คนคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นี่แกนี่มันเลวมากเลยโอ้ยพระเจ้าไม่ให้อภัยแกหรอก
มันก็โมโหฟันไปอีกคนนึงครบเลยร้อยนี่เขาบอกสาเหตุไงไม่รู้เลยอย่าชี้ไม่รู้แล้วชี้โดนเลยตายกลายเป็นศพที่100นะพอครบที่100เสร็จก็มาถามอีกคนนึงคราวนี้เป็นคุณรู้จริงๆเขาบอกอัลเลาะห์แล้วใครจะห้ามล่ะระหว่างท่านกับอัลเลาะห์นี่มีใครห้ามได้เหรอท่านก็ขอกับเนื้อกับตัวกับอัลเลาะห์สิแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองที่เป็นผู้ศรัทธาพูดง่ายๆว่าย้ายไปอยู่ในสังคมที่ดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ และสุดท้ายอัลเลาะห์ก็ให้เขาตายระหว่างทางนะแล้วก็มาลาอิกะฮ์รอฮ์มะฮ์ก็มารับไปคราวนี้บางคนก็บอกว่าแล้วอัลเลาะห์บอกว่าจะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลล่ะแต่เขาเป็นมุสลิมนะจะอยู่ในนรกตลอดกาลหรือไม่คอลีดีคอลีดันฟีฮาเขาบอกอย่างนี้ไอ้คำว่าจะหลอดการตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าอยู่แบบและนานเพราะคำว่าคอลีดันเนี่ยต้องใช้คำว่าคูลูดุนซึ่งคูลูดเนี่ยมันแปลว่าอยู่แบบไม่มีออกเลยแต่คอลีดันเนี่ยหมายถึงว่าติดตลอดชีวิตเหมือนคนติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยถามจริงๆว่าเวลาโดนโทษติดคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตจริงป่ะไม่จริงเนี่ยเดี๋ยว20ปีก็ออกแล้วแต่ตอนที่พิพากษามาเนี่ยมันไม่ได้ลดโทษไงนึกออกมั้ยกี่โทษบอกโทษโดนโทษติดคุก200ปีมันก็เลยบอกว่าตลอดชีวิตติดจริงๆอาจจะแค่20ปีออกมาแล้วเหมือนกันกับเนี่ยที่บอกว่าติดอยู่ในนรกตลอดกาลแต่จริงไม่ใช่ตลอดอยู่ยาวนานเมื่อหมดแล้วอัลเลาะห์ก็ให้ออกส่วนคนที่จะอยู่แบบตลอดกาลเนี่ยในกุรอานจะใช้คำว่าคูลูดคำว่าคูลูดแบบตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่คราวนี้หะดีษบทไหนที่จะมาบอกว่าอยู่แบบไม่ใช่ตลอดกาลนะแต่อยู่นานนะคอรีดันตรงนี้หมายว่าอยู่นานเนี่ยก็คืออันนะฮูยะคูรูจูมีหะดีษบทบอกความจริงเนี่ยจะออกจากนรกคนเนี่ยจะออกจากนรกเนี่ยมันกานาฟีกอนบีฮีอัดนาซัรรอตินมินอีมานผู้ที่มีหัวใจผู้ที่ในหัวใจของเขาเนี่ยมีอีมานอยู่เพียงแค่นิดเดียวซัรรอแปลว่าอนูของไอ้เมล็ดอะต้นไม้อะที่มันปลิวอะเคยเห็นไหมละอองของเกสรดอกไม้อะนิดเดียวขอให้เขามีอีมานอยู่ในใจนะอัลลอฮ์ให้ออกนรกหมดอะแต่จะออกนานไหมก็อีกเรื่องนึงถ้าใครมีเยอะหน่อยก็ออกไวหน่อยออกมีเท่าเหรียญบาทเหรียญดีนาร์แล้วก็ออกเท่ากับนั่นเท่ากับธุลีเดียวก็ออกดังนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ฆ่าคนตายโดยเจตนาและถูกประหารชีวิตถามว่าเราจะต้องเอามาละหมาดญะนาซะห์มั้ยก็ต้องเอามาครับเขายังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่แน่นอนแหละอัลเลาะห์ให้เขาตกนรกจากอายะห์นี้นะจากตกนรกแต่ไม่ได้แบบตลอดกาลไอ้ที่ตกตลอดกาลน่ะคือคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์กับทําชิริกใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นซีนาจะเป็นขโมยจะเป็นฆ่าคนเนรคุณพ่อแม่ตกนรกแต่มีโอกาสออกเพราะมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะอันนี้ก็คือความหมายทั้งหมดที่เราจะอธิบายด้วยนะครับเดี๋ยวเราอ่านต่อนะ94เอาซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมนะ94นะيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقىإليكم السلام تبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم
วะลาตะกูลูลิมันอัลกออิลัยกุมุสสลามะลัสตะมุมินาวะลาตะกูลูลิมันอัลกออิลัยกุมุสสลามะลัสตะมุมินาตะบะตะกูนะอะรอดัลฮายาติดดุนยาفَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ وَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا فَمَنَّ نُمْ مِشَدَّهْ يَلِمْ نُسْيَنْ فَمَنَّ اللَّهُكَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا อีกรอบนึงนะيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولاقولوا لمن ألقى إليكم السلام فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرةكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا นะฟามันนะฟามันนั่นหรออินนัลลอฮะกานะบิมาตะอ์มะลูนะคอบีรออินนัลลอฮะกานะบิมาตะอ์มะลูนะคอบีรออัลลอฮ์บอกนะยาอายุฮัลลาซีนาอามะนูอิซาดะรอบตุมฟีซาบิลิลลาห์โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อเจ้าเดินทางไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็ฟัตตะบัยยานูทำให้ประจักษ์แจ้งเสียก่อน
นะทำให้ประจักษ์แจ้งเสียก่อนตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะในสมัยก่อนเนี่ยมันยังเป็นภาวะของการสู้รบกันเวลาที่นบีส่งกองลาดตระเวนออกไปไปลาดตระเวนดูเนี่ยถ้าเจอศัตรูก็ทำไงก็จับมาหรือก็ต่อสู้ฆ่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเหมือนจะเจอข้าศึกเข้ามาด่อมๆ มองๆในเมืองเราก็สามารถที่จะจับมาประหารหรือจะมาจับมาเป็นเชลยเป็นทาสได้นะครับคราวนี้พวกนี้เขารู้ว่ามุสลิมเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเวลาจะทักทายกันก็คือให้สลามอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะกูลูลิมันอัลกออิไลกุมุสสลามลัสตะมุมินาและจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่ให้สลามแก่เจ้าว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคนที่ให้สลามกับเราอย่าไปบอกเขาว่าเขาไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินขอโทษทีไม่ใช่ผู้ศรัทธาตะปะตะกูนารอดอลฮายาติดดุนยาไอ้พวกเนี้ยที่มันมาให้สลามเนี่ยมันหวังแค่จะแสวงหาผลประโยชน์แห่งการมีชีวิตในดุนยาเท่านั้นแหละไอ้ที่มันมาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ได้นะขอจะใช่ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ให้ไปอันนี้ไปบอกเขาไม่ใช่เลยอย่าไปพูดแบบนั้นนะฟาอินดัลลอฮิมะกอนิมุกะซีรออัลลอฮ์ทรงมีปัจจัยยังชีพอันมากมายไม่ต้องไปเสียดายนะถ้าจะช่วยเหลือให้ไปนะกะซาลิกะกุนตุมมินกอบลุฟะมันนัลลอฮุอะลัยกุมฟะตะบัยยะนูเรียนเชิญครับอาจารย์นะนั่งรอแป๊บนึงนะในทำนองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นผู้ที่มาก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเป็นผู้ที่มาก่อนเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อนฟัตตะบัยยะนูทำให้ชัดเจนเสียก่อนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นกานะบีมาตะมาลูนะคอบีรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำมาดูตัฟซีรตรงนี้นิดนึงนะอิหม่ามอะห์มัดบันทึกมีรายงานมานะครับจากอัลกอกอนะอัลกอกออิบนุอับดุลลาห์จากบิดาของเขานะครับชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอบีฮัดรอตนะครับบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยได้ส่งเราไปนะไปที่เผ่าแห่งหนึ่งไปที่อีกหนึ่งฉันก็ไปออกไปเจอกับกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีอบูกอตาดะห์ด้วยนะครับนะแล้วก็มีมุฮัลลิมนะอิบนูยัสซะมะนะและพวกเราก็ได้ออกไปปรากฏว่ามีอูฐอยู่ตัวหนึ่งก็แบกสัมภาระผ่านมานะซึ่งแน่นอนเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่พวกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์ไม่ใช่เป็นพวกที่เราติดคุ้นหน้าโอกาสจะเป็นศัตรูก็เป็นไปได้ถ้าเป็นศัตรูเราก็ยึดสามารถยึดอูฐมาได้เลยนะนี่เหมือนกับว่าเป็นภาวะสงครามกันอยู่นะแต่ไอคนนั้นเนี่ยเขาจูงอูฐมาแล้วก็มีสัมภาระเขาให้สลามเขาให้สลามปรากฏว่าอามิดเนี่ยที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ปล่อยไปอ๋อไปเลยไปเลยมุสลิมเราให้สลามทักทายใช่ไหมให้สลามมาเราก็รับสลามเข้าไปแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามูฮัลลิมเนี่ยโอ้ยไอ้นี่สลามปลอมเข้าไปจู่โจมเลยนะพอจู่โจมก็ไปฆ่าแล้วก็ยึดอูฐมาเรื่องตรงนี้ก็มาถึงท่านนบีอัลลอฮ์ก็ลงกุรอานนี้ลงมาว่าอย่าไปกล่าวหาใครว่าถ้าใครให้สลามแล้วจะบอกว่าเขาไม่ใช่มุสลิมจนกว่าจะเกิดสิ่งที่มันประจักษ์แจ้งเสียก่อนนะแล้วก็มีตัวอย่างอันนึงนะที่ซอบ้านเนี่ยไปรบนะครับพอไปรบเสร็จปั๊บสู้กันอยู่ถือดาบก็อยู่นี่แหละและปรากฏว่าไอ้นั่นทำดาบตกพอดาบตกมันจะโดนฆ่าแล้วไงก็เลยกล่าวชาฮาดะนะพอกล่าวชาฮาดะไม่ทันกล่าวได้จบก็โดนฆ่าตายนะครับเรื่องราวก็ไปถึงท่านนบีนะก็เรียกมาสอบสวนนะครับพอเรียกมาสอบสวนเสร็จแล้วจริงไหมนบีบอก
ถามว่าจริงไหมทำจริงแต่เขาอธิบายบอกว่าอ๋อก็สู้กันอยู่กับฉันนี่แหละนะแล้วเขาจะแพ้ดาบตกแล้วนะเขาก็เลยเอาชาฮาดะเนี่ยมากล่าวเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตเท่านั้นแหละไม่ได้รับเพราะศรัทธานบีก็ถามว่าแล้วเจ้าไปแหวกอกดูหัวใจเขาเหรอว่าเขาเนี่ยกล่าวมาด้วยกับอีหม่านหรือกล่าวมาแบบหลอกลวงนี่แหละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายซอบาท่านนี้พอได้ยินประโยคนี้เนี่ยกลัวไม่อยากจะเข้าร่วมสงครามเลยนะเพราะไม่รู้เจตนาเขาดังนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราดูพิจารณาได้เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแหละครับเขาให้สลามมาเราก็รับสลามจะเป็นไม่เป็นเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ยกเว้นว่ามันมีเรื่องที่ฟัตตะบัยยานูมันชัดเจนเลยไอ้นี่เป็นมุนาฟิกจริงๆมีหลักฐานชัดเจนนะมีออกมาชัดเจนอันนี้ค่อยว่ากันแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนอะไรเราก็อย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเพราะไอ้การบอกว่าใครไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันคือการโยนนรกไปให้เขาแล้วบอกเขาไม่ใช่มุสลิมที่ก็แสดงว่าโยนนรกไปให้เขาแล้วนะอ๋อแล้วก็นิดนึงนะคนไม่รู้เนี่ยก็ต้องสอนเขาก็ต้องบอกเขานะเพราะบางคนเนี่ยก็น่าสงสารตรงไหนรู้ไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมมุสลิมนะครับเติบโตมากับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วหลังจากนั้นก็แทบจะไม่ได้เรียนศาสนาเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราสอนเราเตือนเราบอกแล้วแล้วไม่ฟังก็อันนี้ก็ถือว่าหมดหน้าที่แต่บางทีเนี่ยเรายังไม่ทันบอกทันเตือนทันสอนเลยแต่เราก็ใส่ซะก่อนแล้วมันก็ยังไม่ใช่นะก็ให้ความรู้กันนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสาเหตุนะของการประทานอัลกุรอานตรงนี้มานะครับก็นบีก็เตือนเราว่าอัลลอฮ์เตือนเราว่าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครถ้าเขาให้สลามมาแล้วก็ถือว่าเขาเป็นมุสลิมนั่นแหละนะครับแต่เนี่ยมันเป็นภาวะของสงครามกันอยู่นะเขาอาจจะใช้เครื่องมือของสลามเนี่ยมาเป็นการหลอกล่อก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดสินโดยตรงเลยเพราะฟัตตะบัยยานูไงนะในกุรอานก็บอกว่าให้ชัดเจนซะก่อนนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์